สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำส้มตำแครอทนะคะคือก็ตำไปแล้วนะคะพริกใส่พริก10เม็ดนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำปลานะคะแล้วก็ปลาร้านะคะแล้วก็พริกสด10เม็ดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะนี่คือมะนาวนะคะก็จะไม่ใส่หมดนะคะจะใส่น้ำกระเทียมดองอีกสักนิดนะคะเพื่อนๆเปิดยากเนาะกระเทียมดองนะคะใส่เส้นลงไปนะคะใส่หมดเลยอันนี้แครอท2หัวนะคะเพื่อนๆก็หัวไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าพอขูดแล้วมันก็ได้เยอะนะตำเท่าที่เรามีนะคะตามภาษานะคะเพื่อนๆไม่มีมะละกอนะจ๊ะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะยังนี้ชิมดูก่อนนะว่าแซ่บบ่นะจ๊ะเบิ่งคือใสๆเนาะแซ่บค่ะพี่น้องเบิ่งสีสันคือสิบ่แซ่บแซ่บนะจ๊ะใช้ได้ว่าต้องตำอีกนะคะมันจะได้เข้าเนื้อเนาะขนมจีนก็จะใส่ข้างบนนะจ๊ะตำถาดนะคะเยอะนะเนี่ยกินไม่หมดนะเยอะนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมากินกับไส้กรอกนะคะเพื่อนๆเห็นเปล่าคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนะคะจะให้เพื่อนๆเห็นในชัดๆเนาะอุ้ยขออภัยค่ะเพื่อนๆดีนะกล้องไม่แตกโอ้ยตายๆกล้องแตกแย่เลยนะคะเนี่ยอุบัติเหตุนะคะก็นะคะกินกับชิ้นนะคะแล้วก็
กุ้งก็ใส่ข้างบนไปเลยนะคะปลาหมึกนะคะขนมจีนนะคะเพื่อนขนมจีนก็มาไว้ตรงนี้นะจ๊ะนะคะขนมจีนนะคะผักก็เดี๋ยวค่อยวางข้างนอกนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะส้มตำถาดยานิดนะคะกล้องก็ยิ่งไม่ค่อยนั้นอยู่นะคะเพื่อนๆอ่ะขออภัยนะจ๊ะมาทานด้วยกันค่ะนะคะส้มตำถาดนะคะขนมจีนก็ยังเหลือตั้งเยอะนะคะเยอะเลยนะคะชิมดูแล้วอร่อยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะอร่อยแซ่บนะคะแซ่บนัวขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากช่องสมิญญาแอนด์เอลิซาเบธด้วยนะคะตำแครอทจ้าตำถาดแครอทนะคะ